บายดีจ้าสบายดีพี่ดอกสบายดีสุขุสุขดครับสบายดีตอดเชียงเด้อพี่ดอกมันถอนมันอีกแล้วถอนมันแคมทางเพราะว่าสิเคียพื้นที่แล้วบัดนี้ย่อเฮือละสิเคียพื้นที่แล้วก็สิให้มันแปนเอาโซลาร์เซลล์ลงมาตั้งแล้วก็สิไอแปลงดินตรงนี้มันแปนแล้วก็สิเก็บหาต้นบอกต้นไม้มาปลูกไว้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวน้องก็สิออกมานอนเฝ้าคลองเลยให้มันแปนจะบ่เป็นตาญาติพี่น้องก็มันหกลายก็เป็นตาญาติเฮาก็เลยถอนมันริมถนนเลยค่ะริมทางเลยโอ้ยงามเลยพี่น้องหัวใหญ่ได้ทันเต่าง้อยเป็นหัวอยู่มันก็ได้ดกซำนี่แหละสะดกซำได้เต่าง้อยเต่าง้อยพันนี่น่ะโอเคพันอื่นน่ะบ่ปานใดพี่น้องเอ้ยส่วนเครื่องน่ะหัวบ่ได้มีตัวนี้น่ะไข่แหน่มีหัวเนี่ยอันนี้กำลังเริ่มเตรียมมาแหลกบอมาแล้วมาแหลกบอลมลมแท่ลมว่าลมโจตูบข่อยลังคาสิไปเบิดข่อยสิพาไผหญ้ามาใส่มาได้ล่ะพี่น้องเอ้ยอุ้ยดีหัวดีงามเลิศเลิศงามจ้ะพี่น้องเอ้ยนั่นนะพี่บอลนี่นะพันเต่าง้อยโอเคนะนี่พูนจะได้อีแลได้นี่จะได้อะไรเต่าง้อยปัดหัวยาวกันยาวเนาะหัวขักกระดิบอดนี่นะนี่เดี๋ยวให้มันแปนไว้มันออกมานอนกันสิบเป็นตาย่านพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวสอกมานอนเฝ้าคลองกันแล้วอีก4หามือก็จะได้ย่อบ้านแล้วหัวยาวแม่นบ่ต้องเลยหัวยาวว่ะก็สิแปลงที่ให้มันเรียบแต่ว่านางวันนั้นสิบ่ได้ถมดินเพิ่มเพราะว่าถ้าบ่มีงบแล้วก็ดินก็สิเฮ็ดซ้ำนั่นแหละเฮือนแต่ว่าตัวนี้ก็สิปล่อยมันเป็นเนินมันนี่แหละกะเอาหญ้ามาปลูกเอาเฮ็ดกับดินบ่บ่ต้องเพียงแต่ว่าไปเฮาปลูกหญ้าให้มันเขียวงามมันก็สิเป็นแบบงามแบบเลิศเลอเบอร์เซอร์สตาร์รีสอร์ทอันนี้ก็แคมทางโอ้ยพระเจ้าดูดแล้วบ่ได้คือ8เตอร์ได้ๆบ่เสียจ้ะเนาะทาง8คักแต่ว่าข้างนอกก็ทางเปลี่ยนกันเป็นตะเบิกเคลียร์พื้นที่ก็ราคาเป็นแปดต้นกระสุนต้นมันนั่นแหละต้นเพิ่นนั่นนะเบิ่งแม่พี่น้องก็เป็นตะสังแพะต้นซ้ำนิ้วก้อยนี่หักหัวเป็นปุ่มอยู่เต่าง้อยแหลกกันแน่ใช่ไหมเต่าง้อยในหัวแดมๆนี่นะเป็นตะมกแสบตังคุณเนี่ยต้นมันสั่นเนี่ยก้อยขวดเป็นปุ่มอยู่ตะสะออดเลยมันพี่น้องขักจุบอนนี่นะลมสาพัดลมกระดกกระเดียดพี่น้องโอ้ยลมพูดลมโอหัวดกอยู่พี่น้องครับพันตัวนี้ตัวนี้หัวมันนั่งมาได้อยู่หัวเลิศหัวขักอยู่พี่น้องปาด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 ลมเอ้ยลมลมหนาวพัดหัวเขาจะไปลองลมแห้งแท้แห้งว่าบรรยากาศเริ่มแปรแล้วก็เริ่มเป็นสีสันแล้วพี่น้องแล้วก็สีสันอีกแล้วกำลังเตรียมอาหารพี่น้องหลังคาตู้ไปไปบนเราล้มกระเดียกกระดอล้มโผล่ล้มโผล่ล้มโผล่ล้มแดงล้มล้มไปนะมีป่ากับหนึ่งมันเทียนมันเทียนไปขุดมาข้างสวนนี่แหละกับหนึ่งกินน้ำตาลนี่กับปิ้งป่าถือกรอบปลานิลน้อยพอดีปิ้งตรงไหนล้มนะพี่น้องมันปุ้ยเนี่ยอัดเต็งไว้ขออยู่โคตรโคตรวันล้มทางนั้นกระตากมันที่เขากระตากไปแล้วตอนนี้ก็กดใหม่กดใหม่แล้วครับขอบคุณถอนริมทางริมถนนเพราะว่าสีเขียวมันแปลกนะทันเต่าสีดีหัวกระสิบเกาลำบากได้อยู่ได้กินพอได้ใส่ได้จ้ะหัวยาวมันแปดเรือนจ้าเด็กคนก่อน
คลียร์พื้นที่นะเราจะมาเพิ่นสิออกไปนอนเผานั่นเผานี่ให้มันเป็นแปลมันจะบ่เป็นตะย่านนี่เนาะนางสั่งโซลาเซลล์มาอยู่โซลาเซลล์หลอดละ700เลยสั่งมาให้มันสว่างทั่วมันจะได้เป็นตะย่านอันนี้คือมันเฮานะคะพี่น้องค่ะราคามันตอนนี้กะตะไรก็2,900กีเป็นเงินบาทก็สิอยู่ประมาณ5บาทป้าย5บาทถึง6บาทนั่นแหละประมาณเกือบ6บาทไม่ปลาลูกเกือบ6บาทนี่พี่น้องมันเฮาก็สิประมาณนี้กระป๋องามปานใดก็ซับนี้แหละเนาะดินเฮาบ่ค่อยงามก็ได้ซับนี้แหละนี่ก็สิป้าไว้อีกจังหน่อยก่อนให้มันได้ความมันหักได้8เดือน10เดือนอันนี้จะปลูกอะไรไม่รู้ปูนไปดำแล้วก็ทางหงาไปดำแล้วก็สิปลูกของไปดำต้นหมอกต้นไม้กำลังเตรียมหาสิกินเที่ยงหาเที่ยงก็สิมีปิ้งปลาคือเก้าปิ้งปลาตำมักหุ่งไว้น้องเอ้ยกินบ่เบื่อดอกกินอยู่เสมอก็บ่เบื่อของแซ่บบรรยากาศมันโล่งแล้วมันสูงแล้วล้มนั่นทึนทึนจะลังคาหยาค่อยไปเบิดแล้วปลาหัวมันยาวกว่าพอดีปลาลูกกำลังกดมันยาวกว่าดึกเอาดึกเอาดึกมันพันนี่แป้งอยากหลายติวเด้อพี่น้องไอ้นักกว่าแหล่นักเหงาดงานไปอยู่ประมาณนะถึงๆว้าลมน่ะมาเป็นงูเป็นงูโผล่ข้างข้าอยู่บนโผล่ไปบนนั้นส่วนผมเป็นตะไบดอกพัทยาเก็บไปอยู่เก็บไปที่เป็นทางกับปิวไปเบิดพอกระทั่งทางแตกกับปิวไปเบิดพี่เราเลยบรรยากาศก็คือฝนมันสิตกไอ้ตอนนี้มันคึมฝนลมแท่ลมว่าพี่น้องลมลมแห้งแท้แห้งบาดจัดวางขาตั้งกล่องไปแล้วต้องมากินข้าวกันจัดตอนเที่ยงเดียวกันทั้งลมทั้งหนาวโอ้โหหักเรื่องหนาวบอกบรรดาเรื่องลมในสุดยอดนี่ลมแบบมาเป็นงูเป็นงูยังกาบอยู่โผล่ก็ลมตำงูไปน้องตำงูเพิ่มปิ้งป่าความแห้งของลมเนี่ยขนาดมอสยังปิวหนาวดูดอกเปลือยเป็นยังไงอากาศหนาวปวดปวดไปหน่อยลมแห้งลมแห้งน้องมาซาเกสิฟ้าบรรยากาศสัปดาห์นี้นะครับพี่น้องค่ะลมแรงค่ะพอไหวค่ะตั้งค่ะตั้งก่อนก็ได้ค่ะพี่น้องโอเคครับพี่น้องครับสบายดีเด้อขอบคุณทุกคนนะจ๊ะ